มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์แตงกวาประกาศเป็นทอมแตงกวาแจงประเด็นกลับมาอยู่บ้านคนเดียวกับเอพัสสินอดีตสามีบอกอยู่เพื่อลูกในบทบาทของพ่อและแม่ค่ะพร้อมกับบอกสถานะของตนเองตอนนี้คือเป็นทอมนะคะหลังจากที่มีภาพของการกลับมาอยู่บ้านเดียวกันของเอพัสสินกับแตงกวาจิราพรอดีตภรรยาทำให้หลายคนร่วมแสดงความยินดีกับการรีเทิร์นรักครั้งนี้ของทั้งคู่แต่ว่าล่าสุดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะแต่งกว่าได้โพสต์ IG ชี้แจงโดยบอกว่าเราสองคนอยู่ในฐานะของพ่อและแม่ของลูกชายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วค่ะพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตนเองกลายเป็นสาวหล่อไปแล้วค่ะขออธิบายครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้ทำไมเลิกกันแล้วต้องแยกทางกันคะก็ในเมื่อเราคบกันเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วความรักที่มีให้กันตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้มันก็มากนะในฐานะของเพื่อนรู้จักคำว่าเพื่อนตายเปล่าคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแตงไปแล้วเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่พ่อและพ่อของลูกมีอะไรคุยกันทุกเรื่องค่ะเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะปัญหาที่คนอื่นคิดไปเองกันทั้งหมดมันผิดจะให้มานั่งอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ง่ายนะคะเอาเป็นว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อลูกกันและกันแตงก็ไม่มีญาติที่ไหนในกทม.ถ้าวันหนึ่งพี่เขาหายไปแตงก็คงจะลำบากอย่างที่บอกแตงเป็นทอมไปแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่แตงกวานะคะได้เผยความรู้สึกแล้วก็สถานะของตนเองทำเอาหลายคนสะดุดกับคำว่าทอมจึงได้เข้าไปดูภาพในไอซียกใหญ่นะคะพร้อมกับบอกว่าสาวหล่อจริงๆค่ะความรักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามนะคะทั้งหมดคือความรักคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาออฟฟิศโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ